ากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแอปเดย์หน่อยนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับแอปเดย์เช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากฮะเปิดแพ็กกันดีกว่าครับเพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วสำหรับพวกแพ็กบอลเงินบอลทองตำนานที่เขาแจกฟรีให้เราหรือแม้กระทั่งไอคอนนะครับกำลังจะหมดอายุลงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรีบเปิดก่อนจะเสียสิทธิ์ฟรีนะครับก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเหมือนเดิมด้วยนะฮะเอาจริงเนี่ยก่อนจะเริ่มนะครับผมเพิ่งสังเกตว่าเฮ้ยผมใส่เสื้อตัวเดิมนะฮะกับการเปิด50นาทีในวันนั้นที่แบบโอ้โหเหงื่อแตกนะครับหมดไปเยอะด้วยแต่วันนี้อากาศดีแอร์ไม่พังแล้วเพราะฉะนั้นมาเริ่มครั้งแรกเลยดีกว่าครับโดยส่วนตัวนะผมไม่ค่อยซีเรียสกับบอลดำมากนะเนื่องจากว่าขอแค่การเปิดไปแล้วมันไม่ซ้ำเนี่ยผมว่าก็โอเคแล้วนะฮะมาดูครั้งแรกกันสิว่าจะได้ใครนะครับจริงๆในระหว่างเปิดบอลดำเนี่ยผมมีคำถามด้วยนะผมอยากรู้มากๆเลยว่าด้วยปกติแล้วเวลาทุกคนจัดทีมกันเนี่ยเอาที่แบบไม่ได้จัดไปเล่นแมตช์เดย์จัดแบบทั่วๆไปนะฮะส่วนใหญ่เราชอบเล่นแบบฟูลบอลดำเลยไหมครับเพราะว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าบอลดำเนี่ยเป็นนักเตะประเภทที่ค่าพลังสูงที่สุดใช่ไหมฮะอย่างโดยส่วนตัวผมนะผมชอบเล่นดาวรุ่งก็จะมีแบบปะกันปนกันไปหรือไม่ก็เล่นนักเตะโนเนมไปเลยนะครับจะไม่ค่อยแบบขาวก็ขาวไปเลยทองแดงก็ทองแดงไปเลยนอกจากนานๆทีจะเป็นแบบขาวไปเลยอย่างนั้นนะครับก็ต้องยอมรับว่ามันก็หายากเหมือนกันนะสำหรับพวกบอลดำนะครับนักเตะธรรมดาผมว่าจริงก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันโอ้โหเราเปิด2ครั้งนะครับซ้ำ2ครั้งเลยทั้งนาบาสแล้วก็ตัวดานี่ปาเลโคนะโอ้โหนี่นะครับขนาดสิ่งที่ตัวเกมเนี่ยแจกให้เราฟรีๆแบบนี้เรายังมีแบบซ้ำกันได้เลยนะแล้วต้องบอกเลยนะครับว่าสำหรับใครที่กำลังเล็งๆไว้ว่าเฮ้ยผมมีบอลดำซ้ำหลายคนบอลทองหรือบอลไหนๆก็ตามนะครับอยากแลกรีบแลกนะฮะเพราะเดี๋ยวเกม eFootball 2022มาเนี่ยไม่มีให้แลกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใช้โอกาสนี้ให้คุ้มแล้วผมเป็นอะไรกับผู้รักษาประตูครับเนี่ยเปิด3ครั้งได้2ผู้รักษาประตูแต่รอบนี้ไม่3ครับกับยานโอบลักเอาละคราวนี้จบไปแล้วสำหรับ ID ลองไปดู ID หลักกันบ้างครับเอาละครับผมกลับมาดู ID หลักกันบ้างนะฮะซึ่ง ID หลักจะมีทั้งหมด6ครั้งนะครับไปฮะเริ่มครั้งแรกกันเลยคือจริงๆเนี่ยผมเคยคิดไว้นะครับอันนี้บอกกันเลยเปิดเผยเลยนะฮะตอนแรกเนี่ยกะว่าจะเก็บไว้สัก22ลูกแล้วก็เปิดฉลองปีใหม่2022ใช่ไหมครับแต่ตอนนั้นโคดามิก็ตัดสินใจอ่ะยกเลิกนะครับผมให้มันหมดอายุไปแล้วอยู่ดีก็กลับมาแจกอีกซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าถ้ามีการอัปเดตครั้งต่อไปอีกเนี่ยจะมีการแจกบอลดำอีกหรือเปล่านะฮะโอ้โหสุดยอดครับได้นอยเออร์ไปนะรอบนี้เดี๋ยวนะผมเปิดมา4ครั้งผมได้ผู้รักษาประตูทั้งหมด3คนเอ๊ะมันเป็นอะไรกับผู้รักษาประตูหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะแต่ผมคิดว่าครั้งหน้าผมคงไม่ใส่เสื้อตัวนี้แหละรู้สึกใส่เสื้อตัวนี้เปิดทีไรนี่มันแบบเอือยังไงก็ไม่รู้นะฮะอ่ะดูแล้วน่าจะมาจากอินเตอร์มิลานน่าจะเป็นมิลานสกิเนียร์ป่ะโอ้ใช่จริงๆด้วยครับผมจำเบอร์ไม่ได้นะแต่ว่าพอจะจำชุดได้แล้วชัดเจนครับอย่างน้อยก็ไม่ซ้ำฮะถือว่ากำลังโอเคเลยนะผมก็แอบเสียดายนะพอเห็นบอลดำเยอะๆนะครับตอนนั้นเนี่ยโอ้โหตั้งใจเลย2022ขอหยุดสัก1วันเปิดแพ็ค22ครั้งแล้วกันบอลดำที่แจกฟรีอื้อหือเสียงเลยนะฮะคือผมเนี่ยขายบอลดำทิ้งไปแบบหมดเลยนะเหลือแค่บาร์ซ่าไว้พอตอนแรกเฮ้ยเดี๋ยวเกมจะเป็น eFootball 2022แล้วที่ไหนได้อ้าวโหยืดมานะครับนี่เป็นผ้าที่เล่นอย่างยาวนานนะฮะนี่น่าจะเป็นหมอปลาโอ้โหใช่ครับผมฟาบินโยนะอย่างน้อยก็ไม่ใช่ตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับไปต่อฮะครั้งต่อไปเหลือไม่เยอะแล้วครับ3ครั้งสุดท้ายผมเปิดมาเนี่ยยังไม่ได้กองหน้าเลยนะได้กองหลังกองกลางผู้รักษาประตูและรอบนี้พรีเมียร์ลีกอังกฤษครับผมเฮ้ยแมนซิตี้โอ้โหเห็นไหมฮะยังไม่ใช่แนวรุกด้วยนะแต่เป็นคนที่เล่นดีมากนะครับเป็นนักเตะที่ขยับจากบอลทองมาเป็นบอลดำผมแนะนำเลยนะฮะถ้าใครแบบอยากได้เกมรับแน่นๆนะเอาลูเบนดิอาสเวอร์ชันบอลดำนี้นะฮะไปจับคู่กับฟานไดบอลดำคนนึงเป็นเดสทรอยเยอร์ตัวตัดเกมอีกคนนึงเป็นบิลอัพตัวปั้นเกมรับรอง
ดีมากครับผมเคยใช้แล้วเอ้าอินเตอร์อีกแล้วเป็นอะไรกับอินเตอร์แล้วโอ้โหเดี๋ยวนะเสื้อตัวนี้ไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าแต่แต้มบุญผมคงจะหมดแล้วจริงๆฮะมันเกลือมากเลยนะดูดิขนาดเปิดของฟรียังซ้ำอ่ะซ้ำตั้งแต่ไอ้นาบาสตั้งแต่ปาเลโคนะครับโอ้โหเออแต่พอเข้าใจได้นะด้วยความที่บอลดำมันก็มีแบบร้อยกว่าคนเองอ่ะอันเนี้ยผมจำไม่ได้แต่ผมขอกดดูก่อนนะบอลดำมีทั้งหมด114คนอ่ะใช่ฮะนั่นแหละครับ1คนสุดท้ายผมขอเป็นกองหน้าผมเดาว่าเป็นกองหน้าที่มาจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษอ่ะดูว่าจะเป็นอย่างที่ผมคิดไว้หรือเปล่าจัดไปนะครับเดากันตรงนี้เลยนะดูสิแต่ไม่น่าถูกหรอกมันยากอยู่อิตาลีอย่าบอกนะอินเตอร์อีกโอ้โหเป็นยูเวนตุสครับเบอร์4เฮ้ยโอ้โหเน้นที่กองหลังแล้วมาจากอิตาลีด้วยสุดยอดครับเป็นการเปิด9ครั้งที่ไม่ได้กองหน้าเลยแล้วก็เน้นอยู่ที่เกมรับนะฮะรับรองเลยว่าหลังจากนี้ไปเกมรับผมต้องสุดยอดมากๆแล้วเดลิกก็ซ้ำเช่นเดียวกันครับก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะฮะว่าแหมเสื้อตัวนี้ไม่รู้จะโทษอะไรแล้วเหมือนกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะฮะขอให้ทุกคนแฮปปี้มีความสุขในช่วงวันหยุดแบบนี้ครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ